ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรณ์ยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำปีใหม่ปี2562จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาจะนำทางซึ่งความสุขและความสำเร็จคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จศาสตร์ของการทำนายทุกสิ่งนั้นเราสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้คนเราหากซึ่งไร้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดคือความศรัทธาการทำนายดวงการทำนายไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของอะไรจะสามารถนำทางให้ทุกอย่างนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคคลิปวิดีโอแรกคือคลิปของชาวราศีเมษเราจะมาเริ่มต้นการทำนายของชาวราศีเมษราศีเมษก็คือราศีผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเรามาจะเริ่มต้นการทำนายกันนะคะดูซิว่าปี2562ของชาวราศีเมษจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างหรือจะมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงชีวิตช่วงนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเราจะมาเริ่มต้นการทำนายของปี2562ของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึง13พฤษภาคมการเงินของชาวราศีเมษมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายมามีเข้ามาจ่ายออกไปหากไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็คือไม่ค่อยเหลือเก็บเพราะว่ามีภาระที่ต้องจัดการมีภาระที่ต้องทำอุปสรรคปัญหายังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้แต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้บางสิ่งนั้นไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้มันไม่ค่อยเป็นดังใจที่หวังหรือต้องการนะคะช่วงนี้ก็คือสิ่งที่หวังไว้สิ่งที่คิดไว้มันไม่ค่อยเป็นดังใจที่ต้องการระมัดระวังความชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไพ่เดวิลส่วนมากมักจะหมายถึงสิ่งไม่ดี
ีคนไม่ดีของไม่ดีช่วงปีนี้ชาวราศีเมษก็ขอให้ระมัดระวังทั้งการคบเพื่อนทั้งการคบคนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเล้นมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่เรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของความจริงค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดในปีนี้ชาวราศีเมษอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเช่นกันคนที่รู้ใจคนนั้นเขาอาจจะมีใครคนไหนคนใดคนหนึ่งอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังแต่มีสิ่งหนึ่งที่มหาเดวีอยากบอกไว้ว่าคนที่เข้ามาทุกคนส่วนมากมักจะมีวิบากกรรมหรือบุญร่วมกันมาเพราะฉะนั้นมีสติไตร่ตรองกับทุกสิ่งการงานค่อนข้างสุมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการสุขภาพปี2562ชาวราศีเมษระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยนะคะสรุปของชาวราศีเมษนั้นเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปเกณฑ์การเงินค่อนข้างไม่ค่อยเหลือเก็บในปี2562แต่ก็ไม่ได้จิตขัดมีเข้ามาจ่ายออกไปส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานนั้นค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ก็คือมีเรื่องที่ต้องทำตลอดเวลาอาจจะยุ่งเคลียร์ปัญหาเก่าๆคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาเก่าๆไปได้แต่ก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราที่เขาจะทำให้เราทุกข์กลุ่มเป็นกังวลแต่ทางเรื่องของผู้ใหญ่ก็ยังคงให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะคะก็คือยังคงช่วยเหลือขอโทษค่ะก็คือยังคงช่วยเหลือแต่เขาอาจจะทำให้คุณต้องทุกข์อาจจะมีคำพูดบางอย่างที่มันกระแทกโดนใจของคุณก็ขอให้สงบปากสงบคำไว้เพราะถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะบางสิ่งนั้นที่ยังคงไม่ได้ดังใจอดทนรอคอยหลังครึ่งปีไปชาวราศีเมษจะผ่านพ้นจะคลี่คลายส่วนในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจคนโสดคนที่รู้ใจคนนั้นอาจจะเคยทำบุญร่วมกันมาแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้ระมัดระวังจะมีเรื่องช้ำใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาอาจจะทำอะไรหลบๆซ่อนๆลองคิดลองไตร่ตรองมีสติลองดูกับทุกสิ่งแล้วคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะปีนี้อย่าเสี่ยงโชคเยอะอาจจะเบาๆลงสักหน่อยแต่ทุกอย่างนั้นดวงชะตาก็ต้องบวกด้วยบุญบารมีเสมอบางคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะมีแต่คนทำนายให้หนูว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดปีนี้จะสำเร็จแต่ทำไมหนูถึงไม่สำเร็จหนูถึงไม่ดีที่สุดนั่นก็หมายถึงว่าจงคิดไว้เสมอว่าดวงชะตาบวกกับการกระทำเสมอมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สร้างพลังใจให้กับตัวเองก้าวเดินไปพร้อมกับรอยยิ้มไปพร้อมกับความเข้มแข็งไปพร้อมกับความอดทนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นชาวราศีเมษปี2562จงมั่นใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่ามหาเดวีบอกว่าเงินอาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บแต่หากคุณประหยัดในบางสิ่งสิ่งนั้นก็จะนำทางให้คุณมีเงินเหลือเก็บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใช้มีสติในการไตร่ตรองกับการทำนายรู้ไว้ฟังไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขเสริมดวงชะตาแล้วทุกสิ่งก็จะดำเนินไปพบกับสู่ที่สิ่งที่ดีค่ะขออํานวยอวยพรให้กับชาวราศีเมษประจำปี2562นี้จงพบกับความสุขความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักครอบครัวทุกสิ่งจงสมหวังมีชัยกับทุกสิ่งค่ะขอบคุณค่ะ